บทที่4ของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.2 เล่ม 1 นะครับคือเรื่องการประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิตการแปลงทางเรขาคณิตนะครับหลักๆที่เราจะเรียนกันมีอยู่3อย่างคือการเลื่อนขนานการสะท้อนแล้วก็การหมุนนะครับการแปลงทางเรขาคณิตนะครับคือเรามีรูปต้นแบบอยู่นะครับและผ่านการแปลงทางเรขาคณิตนะครับ3อย่างนี้อาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างหรือ3อย่างก็ตามสุดท้ายได้ภาพออกมาเป็นภาพที่มีลักษณะคล้ายกับรูปต้นแบบนะครับเดี๋ยวในบทนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าเราสามารถนำการเลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนมาประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างนะครับ